เกิดจากการที่ตัวเองเนี่ยนะครับได้ทำงานอยู่เบื้องหลังของนักร้องนักแสดงแล้วก็ในวงในแบบดารามาเป็นระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าทำในเรื่องโรงเรียนดนตรีแล้วก็สอนร้องสอนดนตรีเพราะฉะนั้นเบื้องหลังของนักร้องนักแสดงหลายท่านตัวเองคือครูปิ่นเนี่ยนะครับก็เคยได้สอนมาได้อยู่เบื้องหลังมาเช่นน้องแอฟทักษะออนน้องเบนพรชิตาน้องอ้นสราวุธหรือแม้แต่ครูบิ๊กบ้านเอฟอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยคิดมาตั้งทำเป็นเรื่องราวขึ้นเลยเพื่อฝึกพัฒนาคนทีนี้เหตุผลที่ใช้คำว่า 4P เนี่ยก็เพราะว่ามาจากหัวใจหลักของการทำงานด้านบริหารว่าจะทำยังไงให้เราโดดเด่นขึ้นมามากกว่าคนอื่นๆเพราะว่าเราก็ทราบอยู่ว่าในวงการบันเทิงเนี่ยที่ยืนมีน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนคนที่อยากขึ้นไปยืนนะครับเนื้อหลักของ 4P ก็คือ1ข้อแรกเลยก็คือ performance ก็หมายความว่าเราจะต้องมีพื้นฐานที่ดีของในสาขานั้นๆเช่นเราเป็นนักร้องแล้วก็ต้องมีพื้นฐานในการใช้เสียงที่ดีร้องเพลงได้เก่งได้ถูกต้องหรือว่านักแสดงพิธีกรก็จะต้องเก่งในด้านนั้นๆมันที่1ก็คือ performance นะครับส่วน P ที่2เนี่ยนอกจากแค่ performance แล้วเนี่ยแบบธรรมดายังไม่ได้เพราะเราจะต้องขึ้นสู่ท็อปสูงสุดมันก็เลยต้องเป็นในลักษณะเป็น professionalก็หมายความว่า performance ของเราเนี่ยจะต้องดีเลิศเป็นระดับมืออาชีพซึ่งจะต้องสู่จุดสูงสุดของวิชาชีพนั้นๆคือจะต้องเก่งที่สุดในสาขานั้นๆ นะครับอันดับต่อไปก็คือ personality หมายความว่าเมื่อเราจะก้าวขึ้นไปสู่แสงบนเวทีแล้วซึ่งจะมีแสงส่องและมีคนดูโดยรอบๆตัวเราหมดเนี่ย personality เนี่ยจะต้องดีก็คือบุคลิกภาพการแสดงออกในการปรากฏตัวต่อสาธารณชนนะครับแล้วสุดท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อเรามีทั้ง3อย่างเนี่ยดีครบหมดไม่ว่าจะด้านพื้นฐานของคุณสมบัติทางด้านนั้นๆ นะครับหรือว่าการเป็นมืออาชีพคือ professional แล้วก็มี personality ที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ PR ครับก็คือ public relation เราจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถสื่อความเป็นตัวเราเนี่ยออกไปให้ได้ชัดเจนมากที่สุดให้คนเนี่ยรู้จักตัวจริงของเรามากที่สุดนะครับนั่นคือที่มาของ CP modeling ครับทีนี้สโลแกนของ CP modeling เนี่ยนะครับหรือพิกัดเนี่ยนะครับก็เราใช้คำว่า modern modeling modern ก็คือหมายความว่ามากกว่านะครับเพราะว่า modeling เนี่ยโดยทั่วไปก็คือเตรียมคนแค่ให้เหมาะกับงานนั้นๆ นะครับก็คือถ้าเช่นคนนี้มีความสูงที่โดดเด่นดีอาจจะไปใช้ในการเดินแบบน้องคนนี้มีผิวพรรณที่สวยงามก็ไปใช้ในด้านการทำคอมเมอร์เชียลโฆษณาเรื่องผิวพรรณนะครับแต่ว่า modern modeling หมายความว่าเราจะเตรียมเช่นเราจะเตรียมว่าถ้าคุณต้องการเป็นนักร้องเนี่ยเราจะเตรียมว่าคุณจะต้องเตรียมเสียงให้ดีและมีการเทรนเรื่องการแสดงบนเวทีเรื่องการใช้ลมเรื่องการใช้เสียงเรื่องการใช้เทคนิคต่างๆในการเป็นนักร้องเพราะฉะนั้น modern modeling นั่นก็คือเราเตรียมให้คุณก่อนก็หมายความว่าถ้าคุณผ่านการแคสขั้นต้นหมายความว่าดูแล้วเนี่ยสามารถเป็นแบบได้ละเป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้องเป็นพิธีกรได้แล้วเนี่ยเราก็จะเตรียมคุณโดยการเทรนแบบเข้มข้นอินเทนซีฟเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่คิดว่าเป็นส่วนต่างจากโมเดลลิ่งทั่วไปเพราะคุณจะมีความพร้อมก่อนเมื่อมีความพร้อมแล้วเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นเบียดคนอื่นๆขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของยอดพีระมิดเนี่ยก็จะเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่แตกต่างมากที่สุดเลยของ 4P หรือว่าสถาบันสร้างสรรค์ศิลปินพิกัดนะครับเพราะเราเป็นโมเดลลิ่งสำหรับน้องๆหรือผู้ที่อยากร่วมงานกับเรานะครับถ้าคุณมีใจรักคุณมีความพร้อมคุณคิดว่าคุณเนี่ยมีความสามารถแล้วก็คุณรักในสิ่งนั้นจริงๆคุณรักจะเป็นพิธีกรมากๆคุณรักอยากจะลดแล่นอยู่บนเวทีมากๆหรือคุณรักในการเดินแบบมากๆอยากเป็นนักร้องแบบที่เห็นไอดอลของคุณเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมนั่นแหละครับเรากำลังรอคุณอยู่แล้วก็เราพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็หาทางหาโอกาสแล้วก็เดินไปด้วยกันวันที่คุณประสบความสำเร็จก็คือวันที่เราประสบความสำเร็จเหมือนกันครับ